การพัฒนาโรงงานข้าสัตว์วันเฮานี้ก็ถือว่าวันเฮาได้เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2011เนาะมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าขั้นตอนการผลิตวันเฮานี้จะแบ่งออกเป็นอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนทำอิฐอันเป็นการเริ่มเนาะการปรับปรุงโรงงานข้าสัตว์ขึ้นเพราะว่าระยะผ่านมามันเพิ่นได้มอบให้บุคคลสัตว์ประธานของสัตว์คนเจ้านะหลังจากเขาเข้ามาปรับปรุงปี2011ก็ปรับปรุงมาแล้วก็มีการเปลี่ยนไทยเครื่องจักรเครื่องรางบางอย่างแต่ว่ามันก็ไปบ่ถึงดวงดาวเนาะหลังจากนั้นปี2017ทางบริษัท CP ลาวที่ว่าเพิ่นก็เจ้าได้ขายหมูให้ในห้อยนะอย่างไปแล้วมันก็มีหลายข้อการสับสนก็เลยว่ามาตกลงกันว่าหมูเฮาก็เลี้ยงดีมีระบบมีคอกหมูเฮาก็ได้รับมาตรฐานฟาร์มอย่างได้เบิดแล้วแต่ว่าเฮายังมาจุดเสียอยู่มุ่งค่าการค่าครัวนี้ให้เปื้อนเพราะว่าเป็นซีดที่เตรียมขึ้นไปปรุงแต่งแล้วเฮางานเฮาเปื้อนแล้วก็ถือว่ามันบ่เป็นผลดีต่อผู้บริโภคก็เลยเพิ่นก็เลยตัดสินใจช่วยในการปรับปรุงจำนวนตอนปีนั้นก็ประมาณ6ตื้อไปเนาะช่วยปรับปรุงมาก็ได้ปี2020มันเฮาก็ได้ GMPTMP ตอนนั้นมันเฮาก็มีแต่ขบวนการค่าครัวซื้อแล้วต่อมากับปี2021ก็ถือว่าเครื่องจักรบนเฮาที่ว่าซื้อมาจากต่างประเทศแต่ว่ามันก็บ่เป็นมาตรฐานเนาะเป็นเหล็กเคลือบกระบวนไดแล้วก็เห็นว่ามันบ่ทันสมัยเด้แล้วก็ที่2021ก็ได้มาล้มกันแล้วก็ได้ปรับปรุงกันขึ้นใหม่แล้วก็เลยมาเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เปิดระบบเลยก็ถือว่าใส่ทุนไปเกือบ40ล้านบาทเนาะก็ได้นั้นเพิ่นก็ช่วยบนเฮาครึ่งนึงบนเฮาก็ครึ่งนึงแล้วก็พร้อมกันเฮ็ดแล้วก็ถือว่าหลังจากนั้นเริ่มต้นแต่2023แล้วมาแล้วก็มีพวกเรื่องกันนะมาตรฐานของโรงงานค้าสัตว์ฮะเลยก็เพิ่นก็เลยลงมามาตรวจสอบเนาะแล้วก็มาปรับปรุงระเบียบการมาปรับปรุงระบบแนะนําต่างๆก็ใช้เวลาอยู่ 5-6 เดือนเนาะแล้วก็ถือว่าฮอดเดือน6ปี2023ฮะแล้วจึงได้รับใบยังยืนมาตรฐาน GHPS ฮะแล้วใน GHPS นี้มันจะมี3กระบวนการอยู่ร่วมกันมีตัดค่าครัวตัดแต่งแล้วก็ปรุงแต่งเพราะมันก็มีระบบผลส่งระบบบริหารภายในเหมือนต่างๆแหละถือว่ามาฮอดมื้อนี้ถือว่าบ่เฮาได้รับมาตรฐานสากลถือว่าบริษัท HHS ฮะของเยอรมันฮะเป็นผู้ยังยืนให้ทั้งหมดทั้งปวงที่ว่าบ่เฮาพัฒนามาฮอดตัวนี้ฮะก็เพื่อว่าอันที่1ก็เป็นเพื่อสนองเวลาแห่งชาตินั้นสุขภาพการผลิตภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าฮั่นและที่2ก็เป็นว่าหมดเฮาฮั่น มาเบิ่งเรื่องการเตรียมประเทศลาวเป็นเจ้าภาพอาเซียนนี้เพราะเฮาจะได้รับแขกต่างดาวทาวต่างเมืองบรรดาประเทศต่างๆมาฮั่นและไผก็ว่าโรงงานอยู่ในเมืองลาวบ่ได้มาตรฐานแล้วตัวมันเฮาก็ได้สู้สนในมาตรฐานสากลเพื่อให้บรรดาประเทศต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้บริโภคฮั่นมีความมั่นใจขึ้นเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเฮาฮั่นได้แต่หมูเนาะแต่ว่าหัวควายมันเฮาก็กําลังพัฒนาให้มันได้คือกันเนาะแต่ว่าการพัฒนาสิขึ้นมาฮอดจุดนี้ได้ก็ถือว่าใช้เวลาหลายปีพอสมควรทั้งผู้บริหารทั้งกรรมกรทั้งผู้มาใช้บริการต้องได้เข้มงวดเรื่องระเบียบการเรื่องปัญหาต่างๆต้องไปตามขั้นตอนของมันแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็คือพวกท่านเห็นอยู่ในท้องตลาดนะว่าบ้านเฮาเนาะที่ว่าอยู่ระดับทํานี้เฮาก็ขยายไปซํานี้แต่ว่าอยู่ในประเทศสากลประเทศยุโรปหมายความว่าเขาสิซื้อซีนแพ็คนี้เขาก็จับขึ้นมาอ่านเบิ่งสติกเกอร์ก็ผลิตอยู่ไสวันที่ใดมีคุณภาพมีหยังเขาก็ซื้อแต่เนื้อซีนเขายังบ่ได้เบิ่งเด้อบ้านเฮาแม่นว่าเบิ่งเนื้อซีนแล้วซื้อไปเลยแต่บ่ได้คิดถึงว่าซีนตัวนี้มาจากไสมันมีความสะอาดบ่หรือบ่สะอาดแล้วก็ถือว่าผ่านมาก็เป็นแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็สิมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็ได้มีการพัฒนาจุดขายเนาะที่ร่วมกันกับให้ค่าลาวผู้ที่ว่ามีสถานที่เหมาะสมมันเพิ่นก็ได้ตั้งเป็นห้าง CP Shop มันแต่มันเฮาก็มีมือนึงก็ส่งประมาณ250ตัวแล้วก็ปรุงแต่งอยู่นี้ก็มือนึงประมาณ2-3ตัวแล้วปัจจุบันนี้เนาะในการปรุงแต่งอาหารสําเร็จรูปนี้ชื่อว่า7รายการมันเฮาได้รับอันGSP ฮั่นยังยืนจาก CCP เนาะแล้วอีก16รายการมันเฮาได้รับมาตรฐานออยของบ้านเฮานี่เนาะถือว่าก็ถือว่าที่ในโรงงานเฮานี่ค่อนข้างว่ามีการรับประกันทุกขั้นตอนของการผลิตเนาะและถือว่าเป็นมาตรฐานที่ว่าดีพอสมควรและก็เทียบเท่ามันเฮาสามารถเทียบ
ใช้คำสากลใดเนาะปัจจุบันนี้ผมซื่นใจโฮมใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ